ดูหลังจะหายจะหายไวมากตัวเองผมนั่งมือแล้วนั่งคิวนี่ค่ะไม่เป็นไรค่ะคือจับบาลานซ์นั่นเองครับค่ะบาลานซ์ของอ๋อที่ว่าสร้างสมดุลในร่างกายใช้ศาสตร์นี้ถูกต้องครับเขาพูดกันมาเยอะแล้วศาสตร์สร้างสมดุลไคโรแพคติกพูดมาเยอะแล้วค่ะอย่าไปพูดภาษาเขาเลยผมไม่เอาภาษาเขามาใช้หรอกถ้าผมเอาภาษามาใช้ผมเอาศัพท์อุเบกขาดีกว่าเอาภาษาพุทธเจ้าดีกว่าถ้าผมจะใช้ผมใช้ภาษาพุทธองค์ดีกว่าง่ายดีมันเป็นพื้นบ้านดีภาษาตะวันตกงั้นแหละสังเกตเอาเองถามว่าเจ็บไหมครับไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหนึ่งเนาะหาทนได้ไม่ถึงหาไม่ได้หายใจลึกๆครับมันจะโล่งมันชื่นชามมันถึงกันหมดทางหายใจเอาละเข้ามาเลยจะใส่หาบน้ำป่ะครับไม่เคยค่ะเติบโตในสวนมันต้องเติบโตในสวนค่ะโอ้สบายเติบโตในสวนมันสบายอยู่แล้วค่ะหนูเล่นเล่นน้ำคลองอ่ะนั่นแหละนั่นรู้รสชาติดีโทษครับเห็นไหมนี่มันเกินภาษาแล้วความรู้สึกมันเกินภาษาแต่พยายามอธิบายภาษาผ่านความรู้สึกเห็นไหมครับที่จะเป็นคำตอบท้ายได้นี่ยิ่งสมัยใหม่พวกเด็กๆพวกทีนเอจหนักเลยท่านเองด้วยมันเล่นกับเล่นคอมมือถือใช่ครับก็กำลังเริ่มทำงานเนี่ยหรือทำงานเสียปีโอ้โหหนูว่าโทษมันมากกว่าคุณนะคะถูกต้องที่สุดครับมารับรู้เรื่องของกายใจจิตซะครับผมเน้นหนักเรื่องพวกนี้เน้นหนักเรื่องของป้องกันต้องเข้าใจก็ครับดูมันจะสบายก็ครับแค่นี้ก็จะไปโฟกัสอะไรเป็นจุดต้องจุดนั้นน่ะที่ต่อไปนี้มันเข้ามาถึงจุดนี้แล้วดูมันจะหลุดครับแป๊บก็ครับโทษครับครับและแล้วเราจะรู้ว่านี่แหละคือสองหมื่นล้านโอเคพี่ได้เองตัวเองคนละเรื่องไหมตาสว่างด้วยฮะโล่งโล่งขึ้นเยอะเลยค่ะผมเรียกว่าโล่งสุดขั้วเบาค่ะช่วงนี้เบาถูกต้องค่ะเนี่ยทางการแพทย์เขาจะบอกว่าขออนุญาตเท้าพิจินโรมค่ะใช่มันเหมือนใช่มันคือโรคออฟฟิศซินโดรมเพราะนั้นมันก็จะปวดต้นคอขึ้นหัวแต่เพียงแต่ว่าจะเป็นสองข้างหรือจะเป็นข้างเดียวพยายามเอียงซ้ายเอียงขวาพอจับบาลานซ์ปุ๊บก็จบโลกทำงานแบบหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช่เป็นกันหมดทั้งโลกนะทั้งโลกใบนี้นะครับยิ่งประเทศที่เขาหายเจ็บยิ่งหนักครับหนูว่ามันมีโทษมากกว่ามีคุณถูกต้องครับพยายามศึกษาเนื้อในเรานะฮะกายจะจิตเราให้ได้ครับสมาธินี่นะจะเป็นตัวที่ป้องกันต่อไปกินนอนตามปกติอาหารออกกำลังกายตามปกติผมว่านะไอ้ฟิตหนุ่มฟิตเนี่ยผมว่ามันโอเวอร์ไปช่วยเดินสวนไม่ได้หรอกก้มเงยสบายที่สุดแล้วค่ะค่ะก็ฝรั่งเขาก็ขายเครื่องไม้เครื่องมือนั่นแล้วก็หลงกระแสนั่นค่ะทำให้มันป๊อปปูล่าขึ้น
คนก็แห่กันเข้าไปใช้เหมือนก็มันดูเท่ดูเท่เป็นค่านิยมไปแล้วอันนี้ผมเดินเนี่ยเครื่องฝรั่งส่วนใหญ่ก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องเดินนะครับแล้วก็มีจับมือด้วยเหมือนจักรยานแต่เป็นจักรยานรุ่นมุงรีแต่ว่าไม่ได้เท่าหลังคาดึงคาดึงไปครับผมก็สู้เดินไม่ได้เอาล่ะทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยทิ้งหมดครับทิ้งเอาล่ะชาใช่ไหมฮะไลน์ประสาทอักเสบหมอว่างั้นเขาก็ให้วิตามิน B1612มากินโอเคแต่หนูรู้ล่ะว่ามันไม่ได้อะไรเออมันไม่ได้อะไรดีแล้วฮะพูดถึงวิตามินนะผลไม้ทุกผลนั่นน่ะเครื่องใช้ทั้งนั้นเลยวิตามินเนี่ยอยู่ตรงนั้นเองโอ้ยนะผมก็กินสกัดวิตามินสกัดเนี่ยจนเบื่อจนไม่รสชาติเป็นแปลกๆผู้กินผลไม้เขาเออกินฝรั่งกินใช่เลยแน่นอนใช่เลยเคี้ยวเองด้วยนะไม่ต้องไปปั่นผมนี่กินกล้วยเออไม่สบายเที่ยวนี้น้ำหนักหายไป10กิโลแต่ได้มาได้กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกเขาช่วยเราได้ครับผมพึ่งบ้างอย่าลืมนะพอเราเจ้าค่อยเติบโตมาจากกล้วยน้ำว้านะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะหลังนี้ต้องเติบโตมาจากอะไร MK มึงอะไรครับแมคโดนัลด์โอ้ยไปเรื่องใหญ่แล้วโยมเอ้ยกลับเข้ามาเถอะกลับมาหาธรรมชาติอ่ะนะวิทยาศาสตร์เรายอมรับมันอย่างนี้คือสิ่งอำนวยความสะดวกโอเคไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวไฮเทคมันให้อันตรายพวกนี้อันตรายแล้วพวกรถยนต์ใช่โอเคเรายอมรับมันก็พวกกลไกเครื่องกลโอเคครับเครื่องกลเครื่องยนต์นะไฟฟ้าใช่ได้แต่พอเวลานี้ได้สนิทเข้ามายุ่งเกี่ยวตอนนั้นนะครับรุนแรงเลยรุนแรงมากยิ่งต่อไปเนี่ย 5G จะมาแล้วนะAI มาแล้วนะคือโอกาสให้ฟังนิดนึงครับว่าอันนี้เป็นองค์ความรู้มาจากรัสเซียนะฟังให้ดีนะครับ เรื่องมือถือเนี่ยทุกวันนี้มีค่ายใหญ่ของโลกเวลาเราจะเปิดทำงานใช่ไหมแล้วก็แป๊บป้องก็ไปได้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอย่างไอโฟนเนี่ยมันไม่แค่ดูจอใช่ไหมมันทำงานได้ฟังให้ดีตัวนี้สำคัญมากผมเชื่อว่ามันฝังชิปจนเอาไว้เช่นดูจอมันกันเลยครับฟังก่อนฮะพยายามฟังก่อนอย่าเพิ่งแชร์เพราะว่าองค์ความรู้เนี่ยอย่าเพิ่งแชร์ครับมันเป็นของใหม่ผมได้มาจากรัสเซียนะผมไปทำการสลายเมฆหยุดหิมะให้กับรัสเซียมาเมื่อตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่16เดือนธันวาเพิ่งกลับมาเอาเป็นว่าความก็บอกว่าเข้าไปถึงประเด็นไอ้มือถือเนี่ยอย่าลืมรัสเซียเขาเป็นประเทศก้าวหน้ากว่านะครับเขาไปอวกาศก่อนนะครับต้องจำนั้นให้ได้ก่อนเพราะเทคโนโลยีเขาจะเหนือกว่าแต่เขาทุนรองไม่พอไม่มีพอจึงสู้ฝั่งตะวันตกไม่ได้เนื่องจากนะแล้วฝั่งตกเขาจะมีวิธีการโฆษณาชวนเชื่อว่าบคบรัสเซียเขาไม่มีแต่เทคโนโลยีเขาจะลึกลับซับซ้อนเพราะว่าเขาศึกษาเรื่องของพลังงานแม่เหล็กขั้วโลกจึงได้ปัญญาออกมาในระดับที่เนียนมากโอเคนะเอาล่ะเรามาถึงชิปมือถือเขาฝังไว้ขนาดที่บอกว่าคนเคยรักชอบกันใช้มือถือยี่ห้อเดียวกันหรืออย่างยี่ห้อไม่แน่ใจโอเคยกตัวอย่างเช่นมือยี่ห้อเดียวกันแล้วกันเนี่ยฮะเวลาพูดคุยเพราะว่ามันดูจอออกยี่ห้อเดียวกันก็คือผ่านจอใช่ไหมครับทุกวันนี้เดิมเป็นเพื่อนกันรักใคร่กันแต่เวลามาใช้สองเครื่องนี้สายข้าหากันคำพูดประโยคเดียวทะเลาะกันเลยมันปั่นสมองถึงขนาดนั้นนะครับนี่คำว่า AI บ้านเรายังคิดว่าเป็นหุ่นยนต์อยู่นะยังจะมาทำงานแทนคนอยู่นะ AI นี่มันเล่นภายในเลยนะครับท่านเป็นองค์ความรู้มาจากรัสเซียผมไม่ทราบเหนือชั้นมากนะครับมีหน้าล่ะเขาจึงบล็อกกันเบรกกันระหว่างอเมริกากับจีนโอเคไหมครับนี่บอกเนาะอเมริกาจะห้ามเมื่อเวยเหรอไม่ขอบเขตใ
ก็เพราะตรงนี้มันเหนือชั้นของนายโยมเลยเหนือชั้นจริงๆนะอย่าล้อเล่นกับมันนะผมรู้ผมต้องมาบอกก่อนก็มันเหมือนดูแล้วมันเหมือนการต่อสู้กันทำไมก่อนมันสู้รบกันจริงจังแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันใช้เทคโนโลยีใช่ครับใช้เศรษฐกิจทำลายล้างกันถูกต้องครับถูกต้องครับมองคาบช็อตเถอะครับมองคาบช็อตเถอะครับผมว่าผมมีสติปัญญาพอที่จะรู้กับสิ่งเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังคนบ้านเราค่ะผมว่าผมมีก็เพราะมีสิ่งนั้นผมจึงมีความสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยง่ายมันมาลองภาพว่าเรื่องสุขภาพแค่นี้เองเล่นสองมือเปล่ามันพูดถึงเรื่องพลังงานนะตอนนี้ใครก็ตามที่ยังตกยุ่งเรื่องพลังงานอยู่โอ้โหหนักเลยคนยังไปเล่นเคมีอยู่ใช่ไหมเล่นขยาเคมีลองคิดง่ายๆครับอย.เนาะไอเคมีเป็นพิษนะถูกต้องตามกฎหมายก็บอกว่ายาโอ้ไหมครับเคมีเหมือนกันผิดกฎหมายถ้าจะบอกว่ายาเช่นยาบ้าแล้วคนฟังจะไปไหนเป็นมันไม่ต้องคิดเลยฮะเรื่องนี้มันเป็นคำตอบสุดท้ายเลยมันถูกบล็อกทั้งสองด้านชิงให้โทษเสพติดแท้ๆเขายังบอกว่ายาผิดกฎหมายด้วยนะยังบอกว่ายาทีนี้เด็กคนฟังยาสิเขามายามันต้องให้คุณใช่ไหมครับของเราชัดเจนนะฮะเพราะภาษามันบ่งบอกคำว่ายามันต้องคุณหมดยาให้โทษก็มีแล้วกฎหมายก็รับรองอีกเป็นยาบ้าโอ้ยตายเลยเด็กรุ่นหลังจะไปยังไงมันไปไม่เป็นเพราะเด็กรุ่นหลังมาจึงไม่มีวิธีคิดจำแนกแยกย่อยออกไปเลยตันเลยแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ผม74ปีแล้วเมื่อรู้สิ่งนี้ผมจะได้นอนใจได้ไงนะลูกหลานผมใครก็ไม่รู้นะผมไม่รู้อยู่สองคนหลานไม่มีผมอยู่คนเดียวได้ไม่ได้อยู่แค่สามคนพ่อแม่ลูกได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องอยู่แบบชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอก็ต้องมองไงผมที่ทำเลยมาทำเฟซทุกวันชื่อรายการบ้านเราทีวีสถานีแต่ประชาชนได้สิ่งนั้นเราในเวลานี้คลิปมันจะหมื่นคลิปเข้าไปแล้ว 9,919 คลิปมีเช็คเมื่อวานเมื่อเป็นเซิร์นเรื่องสมาธินั้นแต้มไม่หมดเลยครับไปดูเองสิ่งที่อยากจะให้ดูก่อนเลยคือภาวะหลุดโลกมันเป็นคลิปแม่บทของการทำสิ่งนั้นทำมา3ปีเสร็จนิดหน่อยเนี่ยทำอยู่ที่นี่แหละเนี่ยที่มันอยู่แค่นี้นะครับนั่นก็มีตู้ผมเรียกว่าตู้ขอทานนั่นใครไปใครมานั่นนั่นแหละ17ปีนะปากท้องผู้บำบัดถ่ายกรรมเติมบุญบำรุงน้ำไฟอยู่งี้มาตลอดแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อเสียงด้วยไปถ้าผมยกป้ายมันมีที่อยู่ไหมเนี่ยมันไม่อยู่นะใช่ไหมครับก็ไม่ต้องรู้ใครรู้กับมากช่วยกันอย่างเช่นวันนี้วันหยุดที่จริงสองรายแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมบอกอย่าได้ผมได้พักหน่อยเพราะว่าผมหนักไปทำหน้าที่สลายเมฆหยุดหิมะโอ๊ยขอไปหยุดฝนป้องกันไอ้ไอ้กระเบิกนี่แหละเพิ่งมาผมเพิ่งส่งรายงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ตอนเย็นแล้วไปในนามของกรมอ๋อไปในนามของกรมก็เสนอตัวล่ะก็ถึงว่าไม่รุนแรงนะฮะพอจะยับยั้งเขาชะลอเขาได้นะลมมันเปลี่ยนทิศ 2-3 ครั้งนั่นใครก็ตามที่ตามอุจุตั้งแต่วันที่10จะได้วันที่18เป็นวันที่มันเดดไลน์นะขึ้นเต็มๆเลยอุตุบอกขึ้นประมาณ10โมงถึงเย็นผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดทั้งคืนนะคืนวันที่3ผมอยู่ในแหลมจุลุมพุกทั้งคืนนะอยู่หนาวก็หนาวลมก็พัดแรงนะฝนก็ตกไอ้ที่กำบังก็เปิดบอดไม่มีมีแต่หลังคาพอเวลามันขึ้นมาจริงหลังคาก็หมดเกลี้ยงเลยฮะหมดหรือไม่เหลือหรออะไรเลยโอ้โหแล้วไปสองคนชาวบ้านก็ออกจากพื้นที่จุดนั้นหมดไอ้เราก็วิ่งเข้าจุดนั้นสิมันบ้าแบบนี้คนนอกพื้นที่ด้วยชาวบ้านแม้แต่บุคลากรทางการผมบุคลากรทางการเขาจะรู้หมดผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.ในอำเภอรองผู้ว่าจุดท้ายทั้งหมดก็เลยมีโอกาสไปบรรยายสรุปไม่ใช่บรรยายใช่ไหมไปสรุปงานให้กับ
ห้องประชุมใหญ่ที่มีประจังหวัดก็เป็นประธานก็สรุปเขาเรียบร้อยก็บอกโอ้โหถ้าหากว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นเสียหายเยอะมากมากจริงๆครับตามข่าวตามแรงต่างชาติพอดีมันลงไปเข้าไปถ้าผมรู้ก่อนนี้มันก่อนมาที่หนึ่งมกราครับผมเอาอยู่ตั้งแต่ทะเลเลยผมใช้วิทยาศาสตร์ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองใช้สมการนั้นรวมกับสมการของผมเอง l เท่ากับ me นั่นครับใช้สองสมการทั้งหมดรายงาน l คือ light ซึ่งแปลว่าแสง m คือมวลคือแบตเตอรี่ใช่ครับอันเดียวกัน c ตัวที่ c เดียวกันถูกต้องครับถูกต้องครับของผม e คือ energy ผมใช้ตัวนี้ energy นี่มาจากไหนมาจากพลังใช่ครับ energy ของเราเนี่ยครับอันนี้จากสมาธิที่ปฏิบัติที่ครับenergy ตัวนี้ครับผมใช้คำว่าจิตศาสตร์ผมใช้เพียง 1% วิทยาศาสตร์ที่ว่านั้นถึง 99% ก็อธิบายในส่วนนี้ในที่ประชุมใหญ่ครับผมกำลังวันแรกผมอ่าน YouTube บรรยายพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ดร.ทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อธิบายที่เรียกหลักพวกโฟตอนพวก EMT สแฟร์ของไอน์สไตน์พวกนี้เขาพูดถึงว่าถ้าคนพบแล้วที่ว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าจิตที่เป็นที่เหาะได้เนี่ยซึ่งท่านไม่ส่งเสริมแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ปัญญาแล้วเหาะได้ครับเพราะว่าถ้าสอดถอดนี้ได้วิทยาศาสตร์เข้าถึงได้เหาะได้เนี่ยครับแต่วิทยาศาสตร์ยังคนไม่เจอไปสร้างเมืองห้องทดลองอะไรอยู่ประเทศไหนเหมือนพลังอะไรโกลด์โฟตอนนี้เล็กตอนนั้นเองเขาอธิบายตั้งแต่การเกิดของสุริยะจักรวาลโลกเนี่ยที่พระเจ้าท่านตรัสรู้มาพูดถึงในพระไตรปิฎกเขียนว่าอะไรสูงไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้2,000กว่าปีมาแล้วพูดถึงการกำเนิดชีวิตพูดถึงเรื่องจักรวาลอะไรพวกนี้และพลังงานพวกนี้นะครับครับท้ายที่สุดเขาพูดถึงว่าพลังตรัสรู้อย่างการอย่างรู้สัมพันธ์อยู่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยครับครับครับถือว่าไอน์สไตน์ก็ยอมรับครับครับท่านไม่มีเครื่องมือเลยแต่ท่านรู้หมดแล้วว่าเป็นยังไงดร.สมทันตแพทย์ก็เขียนเรื่องพวกนี้อยู่ครับครับเพราะอันตรายมากว่าไปเปรียบเทียบกับไอน์สไตน์พุทธเจ้าครับเขาบอกไอน์สไตน์พบกับพุทธเจ้าเห็นมาหมดแล้วว่าเป็นการอะไรครับครับครับโลกนี้จักรวาลนี้วันไหนโลกจะแตกดวงอาทิตย์เพิ่มชิดชีดวงอะไรทำนองนี้ผมได้ทุกปีใหม่ผมก็ดูยูทูบพวกนี้ครับโอ้โหไม่น่าถึงมาเจอบ้านเราทีวีเนาะที่มาเจอที่ผมก็อธิษฐานหนูยังมีบุญอยู่นะคะที่คุณลุงเมื่อกี้บอกไม่เจอเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไม่รับโทรศัพท์ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมในใจผมนึกอ่ะเดี๋ยวผมจะถ้าเรามีบุญกุศลเคยทำเนี่ยใช้จิตพลังจิตโทรคุยท้ายสุดผมมาเนี่ยบ้านป้าต่อยผมบอกเดี๋ยวถ้าผมบอกมาหาป้าต่อยเนี่ยถ้ายังไงเนี่ยป้าต่อยต้องรู้จักแน่ต้องรู้จักแน่เราจะใช้วิธีอย่างเนี้ยเพราะเราไม่รู้ครับไม่งั้นผมไปฟังลุงแล้วฮะพอไปพระต่อยยังบอกว่าไม่คุณลุงไม่อยู่ต้องเป็นอาทิตย์แล้วไม่รักษาให้ลุงนอนมาเนี่ยนอนคงแล้วก็เกลือพี่ผู้หญิงก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์หยุดผมก็พอดีฮะนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์จะเอ๊ะพอพี่ผมดู YouTube อยู่เห็นเนี่ยคนหนึ่งรักษาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาตัวคนเห็นอาจารย์บอกว่าโชคดีอาจารย์โบไปแล้วบอกว่าวันนี้ได้รักษาผมบอกว่าจิตธรรมะจัดสรรไหมคะแบบนี้ธรรมะจัดสรรครับต้องถือว่าเข้าร่องนะเข้าร่องธรรมะจัดสรรครับต้องเข้าร่องจริงพอถึงบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เรายังไม่รู้ความดีอยู่ตรงนี้ใกล้กันกินด่างเหมือนกับลูกสาวแม่ยายผมนะใกล้กันกินด่างเหมือนกันก็เป็นพยาบาลลูกสาวแม่ยายผมเป็นพยาบาลหัวข่าวหนูดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่จะคลอนนี่สบายมากจริงๆผมจับคลอนแค่นี้ก็อยู่หมดละไอ้นี่ต้องกินอาหารอะไรจะได้ช่วยหรอครับไม่หิวคิดง่วงนอนไม่ต้องเลือกใส่เข้าไปเลยยังไงยังงั้นค่ะดีรูปร่างดีนะนี่ไม่ได้เฟ้อแฝงซะนะรูปร่างดีดูแลผมครับเออคอยดูแลตัวเองไว้อ่ะครับ
พอจะอ้วนก็ต้องลงใช่หนูเป็นอะไรไม่ได้ตอนนี้ใช่ใช่ใช่หนูก็บอกลูกๆว่าหนูจะป่วยไม่ได้พยายามเรียนรู้เรื่องนี้ครับเรื่องสมาธิจิตพยายามจริงๆอยู่ในคลิปหนูโอ้เป็นร้อยนะเรื่องสมาธิเนี่ยก็ที่เราคล้ายก็ฟังเรื่องกรณีอย่างเงี้ยเราไปเนี่ยเขาไปเรียนกับหลวงพ่อวิทยาเรียนสมาธิอ่ะทีนี้บางทีเราไปเรียนสมาธิแต่ใช่เรียนออกไปทางสมาธิตอนนี้โลกยุคใหม่ท่านพระอาจารย์บางแล้วเรียนเพื่อสงบจิตสงบอย่างเดียวเรื่องการวิปัสสนาแต่พอมาฟังหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยเราได้เรื่องความรู้สึกตัวนี้ยังไงเราจะได้วิปัสสนาด้วยนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละมันได้แค่นิ่งเคยทำสมาธิว่าผมรู้ที่เราไปนิ่งอยู่นะแล้วก็มีความสุขพอเลิกพอจากสมาธิก็ใช่ช่วงนี้ทั้งช่วงทำสมาธิมันสุขครับหลายท่านนักสอนเป็นอย่างนั้นจริงๆผมจะพูดถึงสภาพสภาวะและภาวะสภาพเพื่อจงนะฮะที่เรารู้กันเนี่ยเข้าตาสู่ใจเข้าหูสู่ใจจมูกเข้าปากเข้าสู่ใจใจตัวนี้มันติ้งใช่ครับติ้งคือใจส่วนที่มันบันทึกคือสมองครับเมมโมรีคือสมองทีนี้พอเรามาใช้คนไม่เข้าใจก็เอามาจากสมองก็บอกว่าสมองคิดจริงจริงใจสมองเขาบอกว่ามันใจมันเป็นเซนซิ่งตัวกายมันเป็นเซนซิ่งเซนซิ่งถูกต้องครับฟีลลิ่งมันใช่ว่าเซนฟีลลิ่งง่ายๆเซนซิ่งฟีลลิ่งเนี่ยตัวกายคือความรู้สึกมันลิงก์เข้ากับความคิดความรู้สึกก็เกิดความนึกคิดที่เกิดความรู้สึกมันวนอยู่ที่นี่เอานะคนนี้ไม่ไปไหนใจตัวนี้ไม่ใช่จิตใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคนละเรื่องคนละเรื่องเลยเนี่ยฮะหลวงพ่อวิริยันผิดตรงนี้ตกตรงนี้ท่านไม่แยกท่านแยกไม่ได้ใจส่วนใจจิตแต่หนูมองว่าท่านสอนกว้างๆอ่ะสอนเป็นพื้นฐานท่านสอนกับคนหมู่มากเยอะๆถ้าแบบลงไปเยอะมากๆคนจะเบื่อคนจะคนผมว่าไม่ใช่ฮะสนุกด้วยซ้ำไปนะฮะลึกและสนุกแต่ท่านจะสอนแบบเหมือนกว้างๆโอ้ออมากกว่าหนูว่านะเพราะว่าพอหนูมาลองฟังหลวงพ่อปราโมทย์สอนอีกทีหลวงพ่อวิริยังก็ใช่แต่เป็นเหมือนเป็นเบสิกแต่หลวงพ่อปราโมทจะสอนลึกกว่านั้นอีกลึกกว่านั้นอีกคือให้ตามรู้จิตตามดูตามรู้ไปแต่ของหลวงพ่อวิริยังไม่ใช่ท่านคือให้สงบเพื่อให้เกิดพลังจิตแค่นั้นเองเพื่อให้ความสงบผมถามว่าจิตคืออะไรจะตอบว่าไงถ้าถามหลวงพ่อวิริยังท่านตอบว่าไงหลวงพ่อปราโมทตอบว่าจิตคืออะไรนี่ยามคำว่าจิตไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้เลยรู้แต่ว่าจิตใจจิตอยู่แค่นี้เองเดี๋ยวก็ใจเดี๋ยวก็จิตตั้งแต่ท่านพุทธทาสแล้วครับแยกไม่ออกแต่ท่านพุทธทาสท่านจะแหลมคมมากกว่าคือตัวไหนตัวอิทัปปยตาท่านพุทธทาสเลือกพูดเป็นของสองสิ่งอิทัปปยตาตอนนั้นจะแหลมคมกว่าท่านพุทธทาสสอนเรื่องอิทัปปยตามาถึง15 ปีลูกศิษย์ลูกหาไม่มีใครเก็ตท่านใช้เวลา15 ปีนะแค่2 คำมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นนี่แหละครับผมบอกว่าโทษทีมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้สังเกตให้ดีจำภาษามาของผมมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นมีขาวจึงมีดำมีบวกจึงมีลบมีดีจึงมีชั่วทุกคนเป็นอย่างนั้นทีนี้พลังนั้นมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งนี้มาถึงนิวเคลียสแล้วมาถึงโปรตอนนิวตรอนทันทีมาถึงตรงนี้แล้วครับพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พิสูจน์ได้อธิบายได้อธิบายได้อธิบายเป็นคณิตศาสตร์ได้แต่พิสูจน์ไม่ได้วิทยาศาสตร์ตรงนี้แหละครับจะบอกว่าพิสูจน์ได้เด็ดขาดอธิบายคณิตศาสตร์ได้แต่เกิดการกระทำคือพิสูจน์ต่อการกระทำดูอิงเสร็จจบข่าวเลยไปไม่รอดทีนี้มาถึงยุคเหมือนครับท่านยุคผมใช้คำว่าวิทยาศาสตร์กับจิตศาสตร์โดยมีพุทธศาสตร์มาอธิบายเชื่อมโยงต้องพุทธศาสตร์อธิบายเชื่อมโยงเนี่ยจริงจะได้เพราะพวกเราเจ้าข้ออยู่ในกลุ่มของพุทธศาสตร์วงเล็บศาสนามาแล้วครับมันมาถึงวันมันครับเป็นแม่ข่ายใช่ไหมรวบรวมคนบ้านเนี่ยสายม้าเราเนี่ยครับมาอะไรผมไม่เฉพาะเลยนี่พื้นที่ตรงนี้ไม่แอร์ด้วยครับนัดเลยจันถึง
อาทิตย์ก็ได้เอาเลยเป็นแม่ขายบอกมาผมจะให้เต็มๆเลยครับผมตอบทุกคำถามหน้าวันนี้ผมจะทำหนังสือไปยังมาเน้นของศาสนาและคืออธิบายเรื่องยืนตายผมจะให้ผมจะตอบคำถามท่านทั้งหมดเปิดนะครับเรื่องนี้ต้องเปิดเผยเพราะถ้าไม่เปิดเผยผมก็ทำงานผมอยู่แล้วผมอยากจะฝากสิ่งนี้ให้กับแผ่นดินโดยให้พระสงฆ์เป็นผู้ที่ฟังแล้วก็วินิจฉัยโอเคไหมครับตอบคำถามทั้งหมดนี่ผมตั้งใจไปสูงขนาดนั้นเรื่องคงไม่นานไม่เกินนี่วันพระฤหัสศุกร์ผมว่าไม่เกินอาทิตย์หน้าผมจะนำหนังสือส่งไปอย่างอันที่หนึ่งไม่หนึ่งไม่รับแถวสองยังมีอยู่สมเด็จแถวสามก็รองสมเด็จใช่ไหมแถวสี่ก็เจ้าคณะภาคแถวห้าเจ้าคณะตำบลผมจบเสนอทุกแถวแหละไม่รู้ว่าแถวไหนจะรับไม่รับถ้าหากพระเจ้าคณะจังหวัดไม่เอาด้วยผมบอกว่าผมขออนุญาตนะทีเนี้ยนะฮะผมจะพูดไม่เกรงใจใครนะอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเพราะผมมีสิ่งนี้อยากให้เป็นสมบัติแผ่นดินผมมีทั้งสองมือเปล่าเยียวยารักษาได้สบายมากเลย